แนวทางการจัดการอาหารแพะนมช่วงก่อนและหลังคลอดธรรมชาติร่างกายของแม่แพะจะผลิตน้ำนมเพิ่มมากขึ้นตามธรรมชาติแต่แม่แพะจะยังกินอาหารได้น้อยไม่พอต่อความต้องการของร่างกายเนื่องจากกระเพาะที่ถูกเบียดจากลูกแพะขณะตั้งท้องดังนั้นเกษตรกรจึงควรใส่ใจการจัดการอาหารตามวงรอบของการผลิตนมแพะซึ่งการจัดการอาหารแพะนมจะมีอยู่4ระยะคือระยะที่1เป็นระยะแพะท้อง4เดือนถึงก่อนคลอดซึ่งการให้อาหารแพะนมในระยะนี้เกษตรกรควรให้อาหารหยาบคุณภาพดีและต้องมีอาหารหยาบให้แพะนมกินตลอด24ชั่วโมงระยะที่2คือระยะแพะหลังคลอดใหม่ถึงระยะให้นมสูงสุดซึ่งการให้อาหารในช่วงนี้จะให้อาหารมากกว่าความต้องการเล็กน้อยและให้อาหารข้นที่มีสารอาหารสูงพร้อมกับอาหารหยาบที่ดีระยะที่3คือระยะหลังให้นมสูงสุดและท้อง 1-3 เดือนซึ่งในช่วงนี้ต้องให้อาหารข้นตามปริมาณน้ำนมปริมาณ 400-500 กรัมต่อปริมาณน้ำนม1กิโลกรัมและให้อาหารหยาบแพะกินตลอดเวลาระยะที่4คือระยะช่วงแห้งนมและพักท้อง3เดือนเกษตรกรต้องหยุดการให้อาหารข้นแต่ให้อาหารหยาบคุณภาพดีเท่านั้นซึ่งหากแพะนมได้ปริมาณอาหารตามปริมาณความต้องการในแต่ละช่วงวัยที่พอดีแล้วจะทำให้แพะนมให้ผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยครับ